มีหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์หัวร้อนเนี่ยแซงตุ๊กๆแซงไม่พ้นไปเกี่ยวกันก็รถล้มประมาณแบบนี้คุณผู้ชมแต่ทีนี้แคนที่จะคุยกันดีๆงานนี้มอเตอร์ไซค์ประเคนทั้งศอกประเคนทั้งหมัดโอ้ยต่อยไม่ยั้งเลยครับมีวงจรปิดจับภาพไว้ได้ครับแล้วคนที่ขี่ทุกๆที่โดนกระหน่ำเนี่ยซัดไม่หยุดเมื่อกี้เนี่ยรุ่นพ่อด้วยนะ66ปีแล้วนะครับชื่อว่าลุงบันเทิงหมวดช้างใหญ่ลุงเนี่ยถูกทำร้ายในซอยวัดแหลมฟ้าผ่าที่พระสมุทรเจดีย์ 8:30 นของเช้าวันที่7มกราคมนะครับอย่างที่เราเห็นในคลิปก็คือว่ามีเรื่องมีราวกันแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาดักจากนั้นลงมาเหมือนจะเคลียร์อะไรกันบางอย่างแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยนี่เริ่มมีอารมณ์มากขึ้นออกท่าออกทางมากขึ้นเสียงก็ดังมากขึ้นหลังจากนั้นก็ทำร้ายจนคุณลุงเนี่ยล้มเตะเสยเข้าไปซ้ำที่หน้าลุงนี่สลบกลางอากาศไปเลยแล้วก่อนจะจากไปถุยน้ำลายใส่ไปด้วยคุณผู้ชมลุงบอกลุงช้ำไปทั้งตัวเลยนะครับแล้วเนี่ยกำลังจะไปส่งของที่ซ้ำพอมามีเหตุการณ์แบบนี้ลุงบอกว่าโอ้โหไอ้คู่กรณีนะมันทั้งด่ามันทั้งทำร้ายอธิบายยังไงมันก็ไม่ฟังเลยครับมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงขับรถยังไงวะมึงเบียดกูมาทำไมผมก็บอกว่าไม่ได้ขับไม่ได้เคียวผมก็ขับมาตรงๆดีๆน้องแซงไม่พ้นเองพอจอดรถมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงยาวไงขับรถกวนขับรถแบบนี้ขับได้ยังไงมันก็ลงมือเลยต่อยทั้งต่อยทั้งถีบสงสารลุงเลยอ่ะแล้วลุงบันเทิงตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับให้ตำรวจตามจับคู่กรณีมารับผิดชอบด้วยลุงบอกไม่ยอมความแน่ๆงานนี้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้